าวบ้านช่วยกันล้างเห็ดโคนที่เก็บจากพื้นป่าชุมชนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการแปรรูปผลผลิตเป็นเห็ดโคนในน้ำเกลืออัดกระป๋องเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มียอดสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทางกลุ่มอาชีพบ้านคำน้ำสร้างตำบลคอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจะรับซื้อเห็ดโคนจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ 200-300 บาทจากนั้นจะช่วยกันขุดเอาดินที่ติดมาแล้วนำไปล้างในน้ำสะอาด3ครั้งจากนั้นจะนำไปลวกในน้ำเดือดประมาณ15นาทีเตรียมบรรจุกระป๋องและขวดแก้ว15นาทีค่ะลวกเอามาเอาไปลวกแล้วก็ใส่กระป๋องแล้วก็มา1แลกอากาศแลกอากาศก็15นาทีครับเอาไปตีตะเข็บแล้วก็เอาลงหม้อวัดวัดความดันค่ะแลกอากาศอีก20นาทีวัดความดัน20นาทีขั้นตอนต่อไปคือนำเห็ดโคนที่ลวกแล้วบรรจุลงตามปริมาณแล้วเติมน้ำเกลือที่ต้มสุกตามอัตราส่วนไล่อากาศในหม้อซึ้งประมาณ15นาทีนำไปปิดผนึกขวดแก้วให้ปิดฝาล็อกพอดีเพื่อรอตรวจสอบอีก7วันหากพบเห็ดเน่าหรือกระป๋องบวมถือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านก็จะทำลายทิ้งทันทีเห็ดโคนในน้ำเกลือภายใต้ชื่อวนาทิพย์จะสามารถเก็บได้นานถึง1ปีครึ่งโดยจะส่งจำหน่ายในราคากระป๋องละ180บาทส่วนขวดแก้วราคาขวดละ360บาทเห็ดโคน1กิโลกรัมสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ3กระป๋องส่วนตลาดการจำหน่ายจะมีลูกค้าจากต่างจังหวัดสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารต่างๆทั้งในจังหวัดยโสธรและจากต่างจังหวัดที่สั่งจองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 บาทส่วนที่เหลือก็จะปันผลให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อสิ้นปีจะมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มไม่ต่ำกว่าปีละ1ล้านบาทเลยทีเดียวทีมข่าว New Connect Channel รายงาน